เพื่อนๆดูเนี่ยดูนะเราได้วายแบบเทียบเท่าวายราคาแพงเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายองุ่นนะวายองุ่นวันนี้จะทำแบบพิเศษนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่ยีสต์เลยนะวันนี้ป้าหมูจะหมักด้วยยีสต์ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าการหมักวายด้วยยีสต์ธรรมชาติทำอย่างไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งสัดส่วนที่เราจะใช้ก่อนนะคะวันนี้ป้าหมูใช้องุ่นแม่มดที่1กิโลนะเพื่อนๆใช้องุ่นได้ทุกสายพันธุ์นะแต่ว่าองุ่นเคียวโฮองุ่นแม่มดหรือว่าองุ่นดํา US นะคะเขาจะให้กลิ่นที่หอมมากแล้วก็สีก็จะเข้มข้นมากนะคะเพื่อนๆก็เลือกใช้สายพันธุ์องุ่นตามสะดวกได้เลยนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะมันก็อาจจะหาองุ่นได้ต่างสายพันธุ์กันนะถ้าใครหาเป็นองุ่นดําองุ่นเคียวโฮองุ่นแม่มดพวกนี้นะคะมันก็จะให้ความเข้มข้นสูงนะถ้าใครหาไม่ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นองุ่นไข่ปลาได้เช่นกันแต่ว่ารสชาติก็จะไม่เข้มข้นเท่านะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดและเตรียมองุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าการหมักวายโดยใช้ยีสต์ธรรมชาติทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมารับชมค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ล้างทำความสะอาดองุ่นให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาขั้วเอาก้านองุ่นออกนะคะให้เหลือเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะไม่ดราม่านะคะเพราะว่ามือป้าหมูล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะองุ่นแม่มดนะคะเนื้อจะแน่นนะคะเนื้อแน่นกรอบอร่อยนะนี่นะคะเราก็หั่นเสร็จหมดแล้วนะวันนี้ป้าหมูจะใช้เครื่องมือกดองุ่นแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ป้าหมูนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกดให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็บดองุ่นนะคะจนละเอียดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำ1ลิตรนะคะเทลงหม้อเลยเปิดเตาเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาว1กิโลเทลงไปเลยเพื่อนๆเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็รีบคนเลยนะคะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อมจะไหม้นะองุ่นที่เราเตรียมไว้1กิโลนะคะเทลงไปเลยเราเทองุ่นลงไปนะคะเราจะต้มแค่5นาทีนะเพื่อนๆนะน้ำตาลทรายละลายเนี่ยก็ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะปิดเตาเลยนะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะน้ำตาลทรายที่เราเทลงไปนะคะตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือป้าหมูจะเติมไซรัปรสองุ่นของซันนี่บอยนะคะเราจะใช้1ขวดเลยนะคะวันนี้ตัวนี้หาซื้อง่ายนะคะตามตลาดสดก็มีขายนะบิ๊กซีโลตัสแมคโครก็มีนะคะเพื่อนๆถ้าหาไม่ได้เลยเพื่อนๆสั่งในแอปส้มนะมีทุกอย่างเลยนะเราจะเท1ขวดเลยค่ะวันนี้ตัวนี้ราคาถูกนะเพื่อนๆแต่ยาดูถูกเขานะคะรสชาติเขานี่คือแบบเข้มข้นสุดๆนะเราเติมไซรัปเข้มข้นลงไปแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือนะวันนี้เราจะเติมที่4ลิตรนะคะเพื่อนๆใช้น้ำดื่มเท่านั้นนะถ้าใครใช้น้ำกองน้ำเป็นถังพร้อมดื่มแบบนั้นใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครใช้น้ำประปาเพื่อนๆจะต้องไปต้มก่อนนะป้าหมูใช้น้ำดื่มเทลงไปเลยค่ะพอเราเทน้ำส่วนที่เหลือลงไปนะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันนะสูตรในวันนี้ของเรานะคะป้าหมูบอกไปแล้วนะว่าเราจะหมักวายด้วยยีสต์ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ายีสต์ธรรมชาติคืออะไรนี่นะคะยีสต์ธรรมชาติของเราก็คือเปลือกสับปะรดนะป้าหมูเลือกใช้สับปะรดที่เป็นสับปะรดตาใหญ่นะคะเราจะล้างเปลือกสับปะรดให้สะอาดเลยนะเอาแปรงขัดร่องสับปะรดนะคะเพราะว่าเขาจะมีดินมากตรงร่องนะเราจะล้างให้สะอาดนะคะจะไม่ให้มีดินหลงเหลือเลยนะล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็เศษที่แห้งเกิดกลางนะคะเราก็สามารถที่จะตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆดูนะ
เปลือกสับปะรดของป้าหมูนะคะคือสะอาดมากเลยเห็นไหมเราเลือกเปลือกที่สมบูรณ์มานะคะเปลือกไหนที่เน่ามีแผลเราไม่เอานะนี่นะคะวันนี้เราจะใช้เปลือกสับปะรดที่200กรัมนะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในถังหมักเลยเราใช้เปลือกสดแบบนี้นะคีบลงไปเลยเราหั่นเล็กๆแบบนี้นะคะมันจะได้ลงไปในถังง่ายหน่อยนะเราใช้200กรัมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเทน้ำองุ่นลงไปในถังหมักเลยเพื่อนๆดูนะตัวองุ่นแม่มดเขาให้สีสวยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เติมไซรัปเข้มข้นรสองุ่นของซันนี่บอยนะคือแบบสีมันออกมาแบบสวยมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติ๊กเกอร์มาแปะด้วยนะว่าเราหมักไวน์อะไรนะคะเนี่ยป้าหมูเขียนไว้เลยนะว่าวายองุ่นหมักยีสต์ธรรมชาตินะคะหมักวันที่28เดือน7นะนี่นะคะป้าหมูก็จะปิดฝาแบบนี้นะไม่ตึงมือนะคะให้มันขยับได้แบบนี้นะนี่นะคะฝาเขายังขยับได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะหมักวายองุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะ2สัปดาห์นะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าหมักครบ2สัปดาห์แล้ววายองุ่นของเราจะได้รสชาติที่พอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์องุ่นนะคะเราหมักด้วยยีสต์ธรรมชาตินะสูตรนี้ป้าหมูไม่ใส่ยีสต์สังเคราะห์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยีสต์ทำขนมปังหรือว่ายีสต์ทำไวน์นะเราใช้เปลือกสับปะรดนะคะมาหมักนะเปลือกสับปะรดในตาของสับปะรดก็จะมียีสต์จากธรรมชาตินะป้าหมูหมักตั้งแต่วันที่28เดือน7นะคะวันนี้วันที่10เดือน8นะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้น14วันนะคะเดี๋ยวเราจะกรองกากแล้วก็น็อกยีสต์กันเลยค่ะเรากรองผ่านกระชอนได้เลยค่ะนี่นะคะป้าหมูก็กองกากออกเรียบร้อยแล้วเปลือกแบบนี้เศษแบบนี้เราไม่ใช้นะคะเพื่อนๆเททิ้งเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องเอาไปลดผักนะมันมีกฎนะมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะเพื่อนๆไวน์องุ่นไม่ใส่ยีสต์เพื่อนๆรสชาติดีดีเลิศบอกเลยอร่อยมากแอลมันน้อยกว่ายีสต์ทำไวน์นะคะแต่มันก็มีแอลนะมันมึนได้เหมือนกันนะเพื่อนๆอร่อยนะรสชาติดีเยี่ยมเลยวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน็อกยีสต์2ขั้นตอนนะเราไม่ต้องตั้งไฟนานนะคะเอาแค่พออุ่นๆนะถ้าใครที่ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็แตะกะละมังแตะน้ำร้อนเนี่ยแตะเอาช้อนตักน้ำขึ้นมาแตะดูพออุ่นๆพอเพราะว่าวันนี้เราจะใช้วิธีการน็อกยีสต์2ขั้นตอนนะคะเปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟเบานะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะน็อกยีสต์แค่40องศานะคะป้าหมูจะไม่เติมน้ำตาลทรายอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ไวน์ของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยเลิศเลยค่ะเพื่อนๆนะ14วันเนี่ยป้าหมูหมักไปไม่มีความขมความฝืนอะไรเลยมีแต่รสชาติที่อร่อยนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันอร่อยอ่ะบางคนจะบอกว่าป้าหมูขยายความว่าอร่อยหน่อยบางทีมันก็ยากที่จะขยายความนะคะอร่อยค่ะถ้าใครอยากชิมเนี่ยทักมาค่ะป้าหมูจะแบ่งให้ชิมนะมีกล่องสุ่ม5รสนะคะ200บาทป้าหมูแบ่งปันให้ชิมค่ะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็น็อกยีสต์ได้40องศาพอดีเป๊ะเลยนะเราจะปิดเตาเลยค่ะวันนี้เราจะไม่น็อกถึง45นะเพื่อนๆ เพราะว่าเราใช้ยีสต์จากธรรมชาตินะคะป้าหมูจะสอนเพื่อนๆ น็อกยีสต์2ขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเราก็น็อกความร้อนเนี่ยฆ่าเชื้อไปแบบผิวๆนะเพื่อนๆ นะเราใช้แค่40องศาพอนะเพราะว่าเราต้องการที่จะอุ่นนะคะเขาเรียกว่าอุ่นให้วายของเราอ่ะมันแบบผ่านการพาสเจอร์ไรซ์นะคะป้าหมูให้เพื่อนๆ น็อกวายวันนี้แค่40องศานะเพราะว่าเราใช้ยีสต์จากธรรมชาตินะคะถ้าเราใช้ความร้อนสูงกว่านี้นะแอลกอฮอล์มันจะระเหยหมดนะเราน็อก40องศาเนี่ยมันเป็นเหมือนการพาสเจอร์ไรซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวป้าหมูจะไปสอนให้เพื่อนๆใส่สารคงสภาพนะมันก็เป็นการน็อกยีสต์2ขั้นตอนนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราจะต้องพักให้ไวน์ของเราเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะหลังจากที่ไวน์เป็นอุณหภูมิห้องแล้วตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักไวน์องุ่นนะจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะวันนี้ป้าหมูจะสอนเพื่อนๆ น็อกไวน์2ขั้นตอนนะคะ
เดี๋ยวเราจะเทลงถังไปก่อนนะเราเทวายองุ่นลงถังหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆใช้สารคงสภาพนะเราอยากจะได้สีวายเราที่ไม่คล้ำไม่ดำลงไปมากกว่านี้นะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยจริงๆไม่ใส่สารคงสภาพก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าในระยะยาวที่เราเก็บวายนะคะถ้าเราอยากจะได้สีวายที่สดอยู่แบบนี้นะคะเราจะเติมสารคงสภาพที่มีชื่อว่าสารโพแทสเซียมเบต้าไบซัลไฟด์นะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาคือ KMS แต่ว่าที่รู้กันในวงการอุตสาหกรรมอาหารนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันในสารคงสภาพนะคะสารคงสภาพนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะเหมือนเกลือปรุงทิพย์นะคะเพื่อนๆเราจะเอามาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะก็คือหลังจากที่เรานอกไวน์ในอุณหภูมิ45องศาหรือว่า40องศาแล้วก็ตามนะรอให้ไวน์เป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็เราจะใส่ในขณะที่เราจะเทไวน์ลงถังสำหรับบ่มเพื่อนๆเพราะว่าเราจะบ่มเขาไปประมาณ7วันนะไวน์องุ่นของเราวันนี้นะคะมีปริมาณถึง6ลิตรนะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้สาร KMS นี่ถึง2ช้อนเลยนะคะเพื่อนๆใครที่สั่งซื้อสารคงสภาพกับป้าหมูนะคะจะได้ช้อนไปด้วยนะเวลาที่ป้าหมูสอนนะคะเพื่อนๆก็จะได้ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะช้อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะใส่ลงไปในถังเลยค่ะเพื่อนๆมันง่ายมากเลยเพราะว่าเขาละลายได้ดีนะคะในน้ำทุกอย่างเลยเขาละลายได้ดีเพื่อนๆป้าหมูตักแบบเนี้ยลงไปในถังเลยเราใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะพอเราใส่เสร็จนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเพื่อนๆปิดฝาสนิทเหมือนวิธีการบ่มของป้าหมูสอนทั่วไปเลยเราก็บ่มในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะสารตัวนี้นะคะมันจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะแบคทีเรียมันมาจากไหนแบคทีเรียมันอาจจะเกิดระหว่างที่เราหมักนะคะเราใช้เวลาหมักเนี่ยถึง2สัปดาห์นะเพื่อนๆอาจจะมีเชื้อราที่ปนเปื้อนมาแล้วเราไม่เห็นนะสารตัวนี้มันก็เข้าไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพวกนี้ด้วยนะคะแล้วมันยังช่วยทำให้สีวายของเราคุณภาพดีนะคะระหว่างที่เราบ่มเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาเก็บยาวนานหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเนี่ยมันก็จะช่วยคงสภาพสีวายของเราให้สวยอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวครบ7วันป้าหมูจะมาอัปเดตรสชาติวายองุ่นที่ใช้ยีสต์ธรรมชาติหมักนะเพื่อนๆดูว่ามันจะมีความอร่อยขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายองุ่นหมักยีสต์ธรรมชาตินะคะตัวนี้เราใช้เปลือกสับปะรดในการหมักนะคะไม่ได้ใช้ยีสต์สังเคราะห์แต่อย่างใดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะป้าหมูบ่ม KMS ไปแล้วเนี่ยแต่ขวดก็ยังตึงอยู่นะเพราะว่าบอกไปแล้วนะคะว่า KMS มันไม่ได้ทำให้กดมะนาวหรือว่ากดเปรี้ยวอ่ะมันตายนะคะเราจะแค่ใส่เข้าไปเนี่ยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มันอาจจะมากับองุ่นนะคะพวกเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะเป็นสารคงสภาพนะช่วยทำให้วายของเราสีไม่ดำคล้ำไปกว่าที่เราทำนะคะถามว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยในอนาคตที่เราเก็บวายในระยะยาวนะคะสีมันอาจจะดำคล้ำลงไปนะเพื่อนๆสีมันจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเป็นการหมักแบบวิธีธรรมชาตินะคะสีมันอาจจะเปลี่ยนได้ป้าหมูสอนให้ใช้ KMS เนี่ยก็ในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนๆนะไม่ถึง1กรัมด้วยซ้ำไปนะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดนะคะหลังจากที่เราบ่มวายมา10วันเพื่อนๆดูนะน้ำมันไม่ใสนะเพราะว่ามันมีความซ่านะเพื่อนๆมันมีกรดซิตริกที่เป็นกรดเปรี้ยวของผลไม้นะคะมันทำให้ยีสต์กลับมาทำงานได้อีกนะคะถึงมันจะเป็นยีสต์จากธรรมชาติที่เราน็อกไปแล้วนะเพื่อนๆมันก็สามารถตื่นกลับมาทำงานได้อีกเพราะว่าไวน์ของเราอ่ะมันยังจะมีความหวานหลงเหลืออยู่นะเราจะต้องใช้ตัวโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะเข้ามาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะคะเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยเหมือนกันนะคะป้าหมูจะสอนให้ใช้เนี่ยใครที่ซื้อสารซอร์เบตกับ KMS ไปจะได้ช้อนแบบนี้นะคะใช้ตามคลิปป้าหมูได้เลยขวดที่เราเก็บนะคะขวดนี้นะประมาณ400 ml นะคะ400ถึง500 ml เนี่ยเพื่อนๆใส่1ช้อนได้เลยนะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ๊ะมัน400หรือมัน500กันแน่ป้าหมูบอกแล้วว่า4ถึง500เนี่ยเพื่อนๆใช้1ช้อนนะใช้1ช้อนใส่ลงไปตรงๆเลยใส่ลงไปในขวดตรงๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ
มันก็ลงไปอยู่ในขวดละใช้งานง่ายนะคะเราก็ยกถังเบาๆนะเพื่อนๆนะยกถังเบาๆเพราะว่าตะกอนเนี่ยมันจะอยู่ก้นถังนะยกเบาๆค่ะเทลงไปในขวดเพื่อนๆดูสีไวน์สวยไหมสีแบบเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าเราใช้องุ่นแม่มดนะคะเพื่อนๆถ้าใช้องุ่นแม่มดองุ่นเคียวฮูองุ่นคิมสันพวกนี้สีมันจะออกม่วงแดงนะแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์ให้สีไม่เหมือนกันป้าหมูบอกเลยการทำใบองุ่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มากเลยเพราะว่าเราใช้องุ่นแต่ละสายพันธุ์มาทำเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นได้รสที่แตกต่างกันออกไปพอเราเทใส่ขวดได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลยนะเราใช้ตัวซอเบตนะคะใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงค่ะมันก็จะทำงานเพื่อนๆนะถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ตั้งไวน์ไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ได้เลยนะใช้วิธีนี้คือเก็บไวน์ได้ระยะยาวเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาสปาร์กิ้งไวน์มากกว่านี้ไหมไม่ค่ะมันจะลดลงเพื่อนๆถามว่าหายหมดไหมไม่มันเป็นสปาร์กิ้งไวน์เล็กๆค่ะโพแทสเซียมซอเบตเนี่ยเราใส่ไปปริมาณน้อยมากเพื่อนๆ 0.01 กรัมอ่ะมันน้อยมากคือเราอ่ะไม่ต้องการให้มีสารตกค้างในไวน์ของเรามากเกินไปป้าหมูสอนให้ใส่สารเนี่ยใส่เล็กน้อยเนี่ยเพื่อเข้าไปเพิ่มคุณภาพไวน์ของเราเท่านั้นเองนะเราจะไม่ใส่มากจนมีสารตกค้างในไวน์นะคะพวกนี้พอมันทำงานเสร็จยีสต์ตายแล้วเนี่ยพวกสารเหล่านี้มันจะระเหยไปเองค่ะไม่ต้องกังวลนะถ้าเพื่อนๆอยากได้สปาร์กิ้งไวน์นะเทเก็บใส่ขวดเฉยๆเลยนะไม่ต้องเติมซอเบตลงไปนะมันจะได้สปาร์กิ้งไวน์หรือไวน์ซ่านั่นเองนะขวดนี้เพื่อนๆดูน้ำใสกิ๊กเลยตัวนี้นะคะป้าหมูเทออกจากถังเดียวกันเลยเทออกมาแล้วเพราะว่าเราใส่ KMX ลงไปแล้วป้าหมูใส่โพแทสเซียมซอเบตลงไปนะคะ24ชั่วโมงเพื่อนๆดูน้ำใสกิ๊กเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมค่ะเพื่อนๆสีสวยน่ากินมากตัวนี้เห็นไหมคะสีสวยงามกลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะลองเทชิมค่ะเพื่อนๆดูเนี่ยดูนะเราได้ไวน์แบบเทียบเท่าไวน์ราคาแพงเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมโอ้ยอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากเลยตัวนี้คือมันมีกลิ่นหอมขององุ่นนะเป็นองุ่นแม่มดที่ป้าหมูใช้นะแล้วมันมีความเปรี้ยวๆหวานๆของเปลือกสับปะรดเพื่อนๆมันลงตัวมากอร่อยมากป้าหมูมีความภูมิใจในตัวเองอย่างมากค่ะที่คิดค้นสูตรไวน์แต่ละสูตรเนี่ยออกมาแล้วมันอร่อยลงตัวมากๆป้าหมูอยากจะให้เพื่อนๆได้ชิมมากเลยนะคะไวน์ทุกรสที่ป้าหมูทำคลิปสอนนะคะป้าหมูจัดกล่องสุ่ม5รสให้เพื่อนๆได้ชิมนะเพราะว่า FC หลายท่านนะคะเรียกร้องว่าอยากจะชิมไวน์ที่ป้าหมูทำมากเลยเพื่อจะเป็นไกด์ไลน์ในการทำไวน์ด้วยตัวเองนะป้าหมูก็จัดกล่องสุ่มให้ตามคำเรียกร้องนะคะกล่องสุ่ม5รสเนี่ยเพื่อนๆราคา200บาทเพื่อนๆหาที่ไหนไม่ได้แล้ว FC ขอร้องนะคะว่าแบ่งให้ชิมหน่อยได้ไหมเพราะว่าเวลาที่ป้าหมูทำคลิปนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูไวน์เห็นไหมคุณดูสีคุณดูคุณภาพไวน์เนี่ยคือเขาอยากชิมค่ะป้าหมูก็จัดให้ตามคำเรียกร้องนะ5รสชาตินะคะ200บาทเนี่ยเพื่อนๆดูไม่ไก่กานะเพราะว่าแต่ละรสชาติที่ป้าหมูทำเนี่ยเพื่อนๆดูคือไวน์ของป้าหมูเนี่ยใสกิ๊กแบบนี้เลยนะสอนทำเนี่ยป้าหมูสอนทำเพื่อนๆดูนะกล่องสุ่มป้าหมูให้ไปแบบนี้เลยคือแต่ละรสชาติเนี่ยป้าหมูใส่ขวดแบบนี้ให้นะได้ไวน์ที่มีคุณภาพนะคะเพื่อนๆคือรสชาติเนี่ยป้าหมูบอกเลยนะว่ามันจะถูกปากทุกคนน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เลย 95% ที่ได้รับกล่องสุ่มไปมีความพึงพอใจอย่างมากถามกลับมาแทบทุกคนนะคะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยคืออันที่ป้าหมูสอนในคลิปหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยค่ะทุกรสชาติที่คุณได้ชิมนะคะคือไวน์ที่ป้าหมูสอนในคลิปนะ
สอนแบบไหนทำแบบนั้นค่ะเพื่อนๆทำตามที่ป้าหมูสอนเถอะค่ะมันจะได้ไวน์ที่มีคุณภาพมันได้ไวน์ที่มีรสอร่อยจริงๆอย่าไปเพิ่มเติมหรือลดทอนอะไรลงไปมากกว่าที่ป้าหมูสอนเลยนะป้าหมูสอนเพื่อนๆใช้ไม่ว่าจะเป็นไซรัปนะคะไม่ว่าจะเป็นยีสต์จากธรรมชาติยีสต์สังเคราะห์เนี่ยป้าหมูสอนทุกตัวเลยป้าหมูเปรียบเทียบให้ดูทุกตัวเลยว่าอันไหนมันดีกว่ากันหรือว่าอันไหนทำแล้วมันอร่อยรสชาติต่างกันอย่างไรป้าหมูสอนหมดนะไม่มีห่วงสูตรไม่มีกากสูตรเลยขอแค่ว่าเพื่อนสมาชิกที่นำไปทำในช่อง YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆต้องให้เครดิตป้าหมูค่ะขอบคุณสูตรจากป้าหมูขอบคุณผู้คิดค้นสูตรป้าหมูพาทำแบบนี้มันน่ารักนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้คิดค้นสูตรเราก็ไม่หวงสูตรนะแต่เวลาเอาไปทำนะคะให้เครดิตเจ้าของสูตรค่ะมันเป็นมารยาทใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำเครื่องดื่มทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ